สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Window Book Channel นะครับคลิปนี้ผมจะทำวิธีรับ Snow19Cap Nice Roblox กันนะครับไปเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับพิมพ์เหมือนเดิมเลยนะครับพิมพ์คำว่า roblox.com promo code ก่อนเลยนะครับเอาเสร็จแล้วก็จะเข้าหน้านี้เลยนะครับอันดับแรกให้ท่านผู้ชมล็อกอินก่อนถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ล็อกอินมันก็จะขึ้นว่าเออร์เลอร์นะครับเดี๋ยวผมล็อกอินไปแล้วนะครับนี่นะผมล็อกอินไปแล้วนะครับ enter your code นะครับโอเคมาใส่โค้ดกันเลยนะครับโค้ดนี้นะครับชื่อว่า e c o n o m y e v e n t แล้วก็2021นะครับแล้วก็กด redeem มันจะขึ้นว่า promote successfully redeem นะครับโอเคเรามาลองเกมกันเลยนะครับพิมพ์ว่า Tower of Hell นะครับมาลองเกมกันเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอใส่อวตารก่อนนะลืมนะโอเคว่าเป็นอะไรบ้างนะครับนี่ผมมันจะเป็นหมวก Roblox นะเป็นหมวก Roblox นะ Roblox นะครับนี่ Roblox นะเป็นหมวก Roblox นะครับวันนี้เลยนะครับนี่ให้ดูเลยดาวน์โหลดก่อนโอเคมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นหมวกRoblox นะครับ Roblox ผิดตลอดเลยเป็นหมวก Roblox นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นหมวกประมาณนี้แหละนะครับโอเคมาลองเกมกันเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเกมเหมือนเดิมเลยครับผม Tower of Hell นะครับโอ้ไม่ใช่นี่มันต้องเป็นเกมนะครับแล้วก็กดมาตรงนี้เลยนะแล้วก็มาลองเล่นกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอตัดไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เข้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมวกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่แต่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะครับมาลองเล่นกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคกระโดดนะไอ้ตรงนี้กระเด็ดกระโดดแบบใหม่ก็มาครับหมวกก็เท่อยู่นะครับเป็นหมวกแบบเป็นหมวกแบบรูบักสนับโอเคก็ตายนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่จะเป็นหมวกแบบนี้เลยนะอาจจะเป็นเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะผมใส่หมวกหัวเบคอนนะผมอาจจะเป็นเบคอนนะมันดูเท่ๆดีเป็นผมเบคอนแล้วก็ใส่หมวกประมาณนี้เลยก็เท่ๆดีนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ Subscribe ให้เยอะๆนะครับช่วงนี้ Subscribe คนโคตรน้อยเลยอ่ะคือไม่มีคนติดตามเลยก็ควร Subscribe เยอะๆนะครับแล้วก็ดูคลิปให้จบด้วยนะครับแล้วทำความเข้าใจนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สวัสดีขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย